วันนี้ขอเสนอตอนผู้โชคดีต้องไงพี่แม่บอกให้เงียบๆเอ๊บอกเงียบๆก็เงียบๆสิแต่เก้าอี้ทำไมเนี่ยแท่งบอกให้เงียบๆไม่ฟังเลยใช่ไหม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 ผมไม่ได้ทำแล้วพี่ทำไปเหรอวันนี้เรามาทำไมเท่งใช่เราจะมารับเปิดทีวีของเจ๊มัมเหรอเพราะเราส่งฝาชิงโชคของปลาแม่เพชรไทยไปชิงโชคไปชิงโชคถ้าจับชื่อเราได้เราไปเมืองนอกว้าวในรีโมทนะเฮ้ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยรายการรู้จริงโชคมาถึงมาปาร่าแม่เพชรไทยเฮ้ยถ่ายแล้วรายการนี้รายการนี้เฮ้ย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 นี่ตื่นตื่นตื่นนี่มาลุ้นอะไรเนี่ยมาจับฉลกฉลากอะไรเนี่ยตื่นได้แล้วครับครับโอ้ครับครับประกาศฉบับที่2เฮ้ยโอ้โหแมนนั่นมันปฏิวัติไอ้บ้าประกาศเลขท้าย2ตัวเฮ้ยลุ้นชิงโชคก็หือมาปาร่าแม่เพชรไทยเลขท้าย2ตัวมันพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วไอ้บ้าหวยรัฐบาลไม่ใช่นี่ลุ้นชิงโชคฟังทีละเดี๋ยวกินละฟังนี่ที่ส่งฉลากไปไงไอ้ปาร่าอะไรเนี่ยมันเนี่ยมาจับไงนี่ส่งไปแสนกว่าอันนะรู้เปล่าเดี๋ยวเด้อครับเด้อบอกนะครับเด้อรางวัลที่1ที่เจ้าสิได้รับเด้อรู้บ่ว่าแม่นหยังเป็นไรรางวัลที่1ที่ท่านจะได้รับนั่นคือตั๋วเครื่องบินไปประเทศอังกฤษ2ม่องโอ้โหไปตั้ง2ม่องเฮ้ย2ม่องมันก็ตายเลยทีวะฮะ2ม่อง2ที่เดี๋ยวเขาสิทําการจับรางวัลเดี๋ยวนี้เออก่อนสิจับรางวัลเฮ้ยอะไรไอ้อ้วนอะไรขอน้ํากินจักแก้วในคอแน่น้ําเหรอเออเดี๋ยวแป๊บนึงขอน้ําแก้วหลายๆเด้อเดี๋ยวส่งได้เหรอพี่เออโอ้ก้าวล้ำเว้ยจับเลยจับเลยครับเด้อฟังครับเด้อฟังใครจะได้รับเฮ้ยส่งเข้าไปแล้วโถ่เอาฟังเด้อต่อไปนี้สิเป็นการจับสลากว่ามันไผสิได้รับรางวัลที่1นะครับเด้อโอเคต่อไปนี้สิจับเราเด้อครับเด้อมาจับสักทีสิวะเดี๋ยวเฮ้ยเย็นใจเย็นจับสักทีสิก็คุยกันมาสิวะคุยกันมาแล้วก็โยนไปเลยใจเย็นล็อกเลยล็อกให้เลยให้มันจับเราให้มันจับเราอย่าหนีอย่าหนีมันไปแล้วเฮ้ยข้างนอกเป็นยังกันเนี่ยข้างนอกเป็นยังกันเนี่ยฮะไปพูดไทยที่พูดลาวก็เรางงนะเนี่ยนี่มัมนี่มาจับฉลากชิงโชคนี่ส่งฝาปลาตามแม่เพชรไทยไปตามแม่เพชรไทยแม่เราเองนี่หว่านี่ๆแกแอบมาเปิดทีวีในกลางคืนเนี่ยอะไรเอาตังมาค่าไฟจะเอาตังมาให้หรือจะเอาตำรวจมาจับอย่างเงี้ยต้องเอาตำรวจอะไรอะไรสี่เบิ้งบอลสิจับเราเด้นี่สิจับเราเด้นี่จับเลยจับเลยจับมาเด้อจับมาเด้อส่งรางวัลไปเดี๋ยวจับมาต้องได้ไปอังกฤษฟังเด้อไปอังกฤษต่อไปนี่สิเป็นการจับรางวัลนะครับเด้อเอาฮันนี่เบิ้งเอาเด้อพูดอะไรเสร็จแล้วเบิ้งเอาเด้อได้เด้อชื่อสมชายวะฮะเป็นชื่อถุยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
จเย็นๆก็ได้ครับใจเย็นๆก็ได้จับไปเอาเด้อเอาเด้อเด้อเด้อเอาไหมเอาไหมเอาไหมเบิกเอาเด้อเบิกเอาเด้อไปเด็ดจับเอาเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อจับ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 เฮ้ยวัดวัดวัดอะไรนี่นี่อะไรมีอะไรชื่อยังอ่ะชื่อถุยนามสกุลนามสกุลถุยถุยถุยทุกเรื่องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องครับต่อไปนี้นะครับเด้อรางวัลที่1ที่ว่าสิได้ตั๋วเครื่องบินไปประเทศอังกฤษนั่นคือคุณถุยลุยทุกเลียพี่ต้องรีบแก้บนต้องแก้บนเลยเหรอพี่บนเอาไว้โอ้โหไม่ไหวมากแก้บนมันคงเอื้อมแย่เลยเอาแก้ร่างแล้วกันแก้บนพี่หาลิเกมาเล่นหาลิเกมาเล่นเหรอใช่เออดีเว้ยไปแก้บนหาลิเกมาเล่นไปละเราหมดมุกละไปเฮ้ยไปเลยไปหาลิเกหาลิเกเวลาหมดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอหุ่นยิ้มหุ่นหงิดเป็นมะเร็งในอารมณ์ดูซิหุ่นก็ดีหน้าตาก็ดีดูนายสั่งจองแน่นี่นี่จะสั่งอะไรกินเย็นๆก่อนไหมอารมณ์ไม่ดีเหรออะไรนะกาแฟเย็นๆไหมอารมณ์จะได้ดีๆไม่กินหรอกฉันกุ้มใจคุณนายว่าไงจ๊ะสวยไหมฉันเหรอสวยไหมใครอ่ะใครมาสร้างโรงลิเกในซอยฉันเฮ้อมองแล้วนึกถึงในอดีตเมื่อสมัยอยู่คลองเตยนี่ใครมาสร้างโรงลิเกฉันอีเจ๊หม่ำฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ค่อยชอบลิเกฉันชอบดูงิ้วใช่ไหมพี่ทุยเขาอะถูกสลากแม่เพชรทายปลาอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องแก้บนอัมลิเกมาเล่นในซอยคุณนายกะแล้วต้องเป็นแก่สองคนแน่เลือกจากซอยฉันไปเลยเลือกไปนี่เจ้าพ่อแรงเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่แก้บนนี่นะซอยทั้งซอยนะจะวิบัติวิบัติเล่นบอลไรเล่นบอลก็แพ้ใครไม่ไปแก้บนนะต่อ7ลูกยังแพ้ตกลงคุณนายไม่ยอมแก้บนใช่ไหมไม่ยอมผมตั้งโรงลิเกใช่ไหมใช่ดีละนี่นะเท่งที่เราคุยกันไว้จำได้ไหมเราจ้างลิเกมาเล่นว่าจะให้คุณนายเป็นนางเอกก็พี่ลมพรยิ้มละไม้เขาติดงานอยู่เขาหวังจะมาพึ่งคุณนายเป็นนางเอกเออนี่เมื่อคุณนายไม่ให้เล่นก็เฮ้ยเฮ้ยได้ใครเป็นนางเอกฮะให้ใครเป็นนางเอกตอนแรกที่คิดไว้เลยให้คุณนายแต่ตอนนี้มันคงไม่ได้แล้วเพราะจะลื้อลงนี่เกมเลยจะมึงเหลือจะแต่งกันกี่โมงละตัวน่ะก็ไม่รู้แหละทุ่มหนึ่งนะเจอกันทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแต่งหน้าฉันก็จะไปซื้อชุดเหมือนกันนานๆจะได้เป็นนางเอกดีใจดีใจดูซอยนี้จะบ้าตายไปดูสิแขกมาต้อนรับหน่อยสิถ้าทางจะรวยนี่หนูมาหาใครจ๊ะถ้ามาหาก็มาสั่งเลยถ้าไม่สั่งก็นั่งเฉยๆเอามา500ไปนั่งเฉยๆนี่นะ500บาทนี่ขนาดฉันยังไม่กินเลยนะงกเขี้ยวมาหาใครจ๊ะหล่อนฉันก็มารอแฟนของฉันนะสินี่ไงนี่แหละพวกแก๊งผัวก็เลยละครแบบนี้เอามาหาแฟนเลยจ๊ะใช่เดี๋ยวรอเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยว1ชามนะจ๊ะใช่ลวกเองกินเองนี่รู้ไหมว่าแฟนฉันนะทั้งหล่อทั้งเท่แล้วก็สมาร์ทสุดๆเลยจะเป็นดาราเอ๊ะตกลงพี่เป็นพระเอกใช่ไหมพี่พระเอกสิแล้วผมเป็นพระโทใช้ตายอ้วนมากจ่อยด้วยอย่างนี้ต้องปรับเท่งไว้ฮะ
องกี่พวกเนี้ยนะลูกค้าฉลาดตายอย่างกับโจร500 800 1,000 อย่างนั้นแหละอะไรอ่ะหลบซิไอ้ตัวเก่งอะไปไหนก็เจอแต่พวกแกอุ๊ยตายวายฟ้าผ่าหัวใจกลางวันใครกันเนี่ยร้อนหล่อแต่ผมน้อยอะไรนะเธอเป็นใครหรือเจ้าของซอยอ่ะเจ้าของซอยรู้จักไม่อาจเถิดเทิงเป็นใครยัดหล่อนน่ะหน้าตาก็ดีแต่พูดจาเกินสามหาวแล้วนะก็แฟนเป็นแฟนชื่ออะไรนะทึ่งทึ่งเป็นแฟนผมร่วงคิดมากเลยผมร่วงหยดพระเอกพระเอกปุ๋ยมีอะไรว่ามาครับเป็นใครมาจากไหนผมล่วงไปเยอะเลยมาครบแล้วนี่เกทำไมต้องครบด้วยล่ะครับอ้าวแล้วก็ต้องเล่นเล่นพร้อมเพรียงกันสิเดี๋ยวสักครู่นี่ได้แล้วพระเอกนางเอกเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชมลิเกคนจนกันลิเกลุมดาวสาวสยามพบกับท่านอีกแล้วช่องเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเฮ้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 
ฟังเนี่ยฉันจะร้องแล้วนะส่งสำเนียงเสียงแจ้วทำก็ให้มันอะไรเนี่ยอะไรลองทำให้ดูมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กสำเนียงอ่ะสำเนียงอ่ะกับผมชื่อไทยพระเอกทั้งหมดเป็นเด็กอนาถาพี่ปัญญาท่านส่งผมมาให้เล่นลิเกวันนี้ตัวข้าพเจ้าเองเป็นโจรโหดเหี้ยมโหดร้ายมาก
จะต้องไปขัดขวางเซ็งเลยขัดขวางเอากระปุกเจไดก็ต้องขัดขวางเจ้าลุคสกายวอล์กเกอร์แย่งชิงเจ้าหญิงมาให้ได้ไปท่องก่อนไหมว่าแล้วก็ว่าแล้วจะเดินทางตายแล้วตายแล้วขอบคุณมากเล่นเลยค่ะเดี๋ยวเหนื่อยนะจ๊ะก็ไม่รู้สิอยู่ดองร้องเฮ้ยพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับจะดูได้ว่าในพระอบมีอะไรบ้างจะเปิดเหรออ๋อ
แต่พระเจ้าตาสั่งห้ามเปิดเปิดเถอะจะไปไหนแม่เด็กมาแล้วมาแล้วรัวกูร้องทางนี้ทางนี้เสร็จพี่นี่แม่นางอยู่ในพ่ออบอะไรแม่นางอ๋ออยู่ในพ่ออบเหรอตายแล้วที่จริงเปิดพ่ออบมานะพวกฉันก็ต้องมาเจอผู้ชายหล่อทำไมมาเจอขุนโจรอ้วนผอมนี่แม่นางอยู่ในพ่ออบใช่ไหมใช่ออกมาต้องเสร็จพวกเราไม่เอาเราไม่ยอมท่านเหล่าเพราะท่านไม่รูปหล่อท่านไม่หุ่นดีหน้าตาไม่น่ารักไม่ยอมใช่ไหมใช่เอ้ยทำไม่ยอมเราต้องปั้มปั้มใครปั้มใครปั้มเธอแหละปั้มฉันอย่าแย่งกันได้ทุกคนพูดเล่นเราไม่ยอมท่านปั้มแม่น้ำอ้นต้องปั้มกันเลยเอามาสิเบอร์แม่สามเชยเฮ้ยต่อจากนั้นหามฉันไปโรงพยาบาลด้วยตอนนี้จับแน่ๆไม่จับเล่นๆจับอีกแล้วหลางพระเจ้าจ่าไปเถอะมีวิชาอาคมใช่ไหมครับช่วยสะเดาะกุญแจด้วยโอ้นางบับอบไปแล้วจำไว้นะไปม
ืองใบไม้เอ้าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณกิ๊กสุวัชนีชัยมุสิกค่ะอันนี้แขกรับเชิญของงานนี้มั้ยวันเนี้ยฮะแขกรับเชิญท่านเนี่ยถูกแล้วครับถูกแล้วนะอ้าวคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับข้ามเดิมตอนที่แล้วเท่งและทุยได้ถูกรางวัลที่1จากปาราแม่เพชรทายไปเที่ยวประเทศอังกฤษเลยได้ฉลองการแก้บนด้วยการเล่นลิเกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าพลาดชมในตอนนี้นะครับท่านคุณทุยลุยทุกเลียเราคือลูกศิษย์ของอาจารย์วันนี้จะกราบลาอย่างเมืองจะไปเมืองแล้วไปเมืองอะไรลังเล่านะอะไรนะรั่วรั่วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเสือกงัดร้านวันนี้ขอเสนอตอนลาก่อนพี่ทุยสวัสดีครับพี่น้องชาวเถิดเทิงผมเทพจะต้องเดินทางไปอังกฤษเป็นไงเหมือนโจเหมือนฟ้าไหมลาทีซอยก็จอกก็จอกยังอยู่ไหวหรอกเบื่อคุณนายมันอะไรอะหึงอ่ะแม่พี่ทุยขึ้นเครื่องอย่างนี้เหรอไปไหนแล้วจะไปไหนพี่แต่งตัวใช่ไหมน้องเท่งปวดหัวเหลือเกินทำไมปวดหัวเหลือเกินกินยาสิมองมุมไหนเหลี่ยมไหนหลอดทั้งสิ้นด้านซ้ายซีกนี้เลยซีกนี้เลยเหมือนอะไรทอมครูซหันมาดูซีกนี้เลยซีกนี้อาร์โนสวานิเกอร์โนเควินคอสเนอร์ซีกนี้นั่นไซแหมนั่นไซเป็นไงใครพี่ใครชื่อกิ๊กใครเคยรู้จักแหมอยากจะเลือกเกินคนชื่อกิ๊กถ้าเจอจะเตะให้กิ้งไอ้คนดีๆพันนี้อย่างพี่นะต้องเฮ้ยอย่างพี่นะผมว่าหลับตามองถึงหล่อพี่ผมว่าพูดใจอย่างนี้เหมือนไม่อยากไปอังกฤษกับพี่ไม่พูดเล่นพี่อ่ะหลับตาแล้วเนี่ยภาพของพี่ใบหน้าของพี่จะตึงตาตลอดต้องเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าจริงนี่มันตายแล้วอย่างนั้นเฮ้ยพี่ฮะเอ้าอะไรเหรอแล้วกระเป๋ากระเป๋าไอ้นี่ไอ้อะไรนะที่เราจ้างมาเมื่อวานเนี่ยไอ้ทึ่งให้มันดูแลซอยเซยอะไรมาขนของกระเป๋าเดี๋ยวตกเครื่องไอ้ทึ่งกระเป๋าแม่กว่าจะจัดกระเป๋าเสร็จแค่เหนื่อยเหมือนกันพี่ไอ้วางของลงนี่เดินดีๆอย่าซุ่มซ่ามนักหน้าตาก็ใช้ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนี่หน้าตาสะทุนจะตายนี่บอกถึงหรือยังว่าให้คอยดูแลกิจการของเราให้ดีหุ้นของบริษัทเราที่มันกำลังพุ่งขึ้นนี่ไม่ดูแลให้ดีเดี๋ยวกิจการเราสุดตกลงไป
อ๋อบริษัทของพี่ใช่ไหมครับบริษัทของพี่อย่าไปพูดถึงมันมากกำลังดีอยู่เอกฮานี่พี่ไปอังกฤษเหรอไปอังกฤษไปอันนี้พี่ครับฉลอมอันนี้เป็นอาหารเสริมครับโอเคไปได้อาหารเสริมไปอังกฤษหรือไปศรีสะเกษอันนี้ชุดชั้นในของพี่ครับกระเป๋าเออดีนี่อันนี้ย่ามครับอันนี้ย่ามเออทางหน้าปากซอยเขาฝากมาว่ารู้ว่าพี่จะไปเมืองนอกครับโอ้ยเขาพกอะไรพกอะไรพี่นะแอนดิวแล้วนี่กระเป๋าย่ามฮะเดี๋ยวผมจะไปเอากดให้นะเออไปเอากดมาไปไอ้เครื่องกูจะไปอังกฤษไม่ได้ไปดูดูดมมึงจะไปเอากดจะลืมเอาบาทไปด้วยนะว้ายไปอังกฤษไว้ไอ้เถิงแล้วนี่มึงอะไรเนี่ยครับพี่นี่ถ้าพี่ทุยไม่อยู่เนี่ยเรามีหน้าที่อะไรวันว่างทำไงวันว่างไปตีโรงเรียนอนุบาลรัศมีครับผิดแล้วฮะมีน้อยโอ้ไม่ใช่ครับเออรัศมีอนุบาลมีน้อยอนุบาลมีน้อยครับวันว่างไปตีอนุบาลมีน้อยครับและถ้าวันไหนไม่ว่างมาคุมซอยเถิงครับอ่าแล้วถ้าว่างมั่งไม่ว่างมั่งก็ไปตีมั่งไม่ตีมั่งครับเก่งมากเก่งมากเฮ้ยซ้อมนั่งทำไงซ้อมนั่งในกรดเฮ้ยมาละมาละพวกซอยเถิดเทิงกระจกพวกชนชั้นต่ำไม่เคยขึ้นเครื่องสกปกนี่อะไรอย่ามาทำเป็นบ่นนะอะไรนี่ก็จัดเตรียมข้าวของให้ตังก็ไม่ได้เปลืองพลังงานด้วยอย่างนี้ต้องหันสองนี่โทษเจ๊มัมค่ะจ๋าเมื่อกี้เดินออกมาโทษครับทั้งซอยวับเหลียวเหรอเหลียวตามกันโอ้วับโอ้โหใครจะไม่เหลียวล่ะโอ้จับประหลาดสองตัวมาเพ่นพ่านแถวซอยเอาลุยเลยไหมพี่ยังถึงปากโรคร้ายอย่างนี้แล้วเตะปากไม่ทันเลยว่าใครเจ๋งๆๆๆนี่พี่นะอ๋อเจ๋งไอ้เย็นๆอะไรวะเทปละหมื่นกว่าเองจะเล่น 20,000 สินี่เจ๋งๆไอ้เย็นๆดีมากแล้วทำคุ้มทำคุ้มนี่พวกเดียวกันอย่าไปนั่นเค้านี่แล้วทำไมคนกันเองคนกันเองป่านนี้ไม่มีแล้วเวลาไอ้ได้เวลาหรือยังได้เวลาแล้วฮะเค้าบอกเค้าจะมาไม่ใช่เหรอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อะไรเดี๋ยวเค้าจะมาแล้วมาทำไมอ่ะอ้าวเค้าเอามาตัวเติมมาเออตอนนี้รู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นเยอะเหมือนยกภูเขาออกจากอกนรกออกจากใจตั้งแต่ไอ้ทุยไปอะไรก็ดูดีไปหมดว่าอะไรว่าอะไรพี่ไม่ต้องแรงหรอกเขารับแล้วเขาบอกนี่พูดว่าอะไรวิตายมองไม่เห็นน่ะอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่บอกกันก่อนนี่ไงนี่แกจะไปแล้วหรอไปแล้วแล้ว Pocket Money เขาให้ติดตัวไปเท่าไหร่หรออะไรนะ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 อีกทีนี่อะไรนะ Pocket Money Pocket Money Pocket คืออะไร Pocket ก็เงินนะสิ Money เว้ยเงินเออกูรู้แล้วกันแหละ Pocket ไปว่านี่ Pocket ไปว่าเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินเนี่ยมัน Airport ไม่รู้แหละเดี๋ยวเขาก็มาแต่เอ้ยเมื่อไหร่พี่จะมามากี่โมงเนี่ยใครปิดไฟวะมาแล้วไปแล้วเบื่อซอยนี้เบื่อใช่ไหมสวัสดีครับผมมาจากบริษัทปลาร้าฮะปลาร้าแม่เพชรไทยแม่เพชรไทยครับผมมหาชนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นมหาชนแล้วเป๋าไว้ผมเลยครับคืออย่างนี้ครับคือผมมาจะมาชี้แจงเรื่องกฎระเบียบนะครับเหรอไปกดทำไมว่าระเบียบนั่นไม่ใช่ฮะคุณทำไมครับบริษัทเราจับฉลากขึ้นมาได้ครับค่อยถูกกับระเบียบเพราะว่ามีน้ำเต้าหู้ด้วยบอกเขาไม่ต้องกดระเบียบมากดอาจเถิดเทิงไม่รอดนะครับคนไหนฮะคนไหนชื่อคุณทวีรู้ทุกเรื่องครับที่ฉันเองเคยคนนี้แหละฮะนี่แกชื่ออาจแกจำไม่ได้หรือไม่เป็นไรหรอกฉันยืมชื่อชั่วโมงไม่ได้หรือไงคืออย่างนี้นะฮะคนไหนคุณแน่หรือเปล่าฮะอะไรนะนี่ผมนี่คืออย่างนี้ครับก็นี่คือตั๋วเครื่องบินไปลอนดอน1ที่นั่งครับผู้ชายเริ่มรู้แล้วเหรอเดี๋ยวไว้ครับผมเลยนะครับผมเฮ้ยช่วยปมมือหน่อยครับมอบแล้วครับเดี๋ยวเมื่อกี้บอกกี่ที่นั่ง1ครับอ้าวทำไมพูดเป็นแมวอย่างเงี้ยทำไมล่ะฮะเฮ้ยนี่
นี่เราส่งไป2คนนะแล้วพี่เท่งอ่ะตอนแรกบอก2ที่นั่งไม่ใช่เหรอเอ้ยอ๋อคือผมลืมอธิบายให้ฟังไปนิดนึงคือว่าตอนที่จับฉลากขึ้นมานะครับคือเราพบเป็นแค่ฉลากแค่ครึ่งเดียวเราก็เลยให้แค่1ที่นั่งเท่านั้นอ้าวมีอะไรเข้าใจผิดเหรอครับสุดแล้วไปคนเดียวไม่ต้องไปคนเดียวสิครับดีใจจังไอ้งานตกเครื่องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ห้ามพลาดครับสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับเวิร์คพอยต์มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง